ยังคิดพูดแล้วเนี่ยรู้สึกว่าไม่ต้องพูดอะไรต่อแล้วเพราะว่าทั้งหมดในหลวงโปรดเกล้าให้จัดทำประวัติเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้จัดทำประวัติเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีเมื่อวันที่22สิงหาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดทำประวัติเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยพระบรมราชานุญาตให้เผยแพร่ลงในเว็บไซต์ www.royaloffice.th ของหน่วยราชการในพระองค์ดังนี้เจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าสถาปนาเป็นเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีเมื่อวันที่28กรกฎาคมพ.ศ. 2562เกิดวันที่26มกราคมพ.ศ. 2528ที่จังหวัดน่านจบการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนราชปิโยรสายุพระราชานุสรริมป่าคาประชานุเคราะห์ตำบลท่าวังผมอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมตำบลท่าวังผาอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านโดยในปีพ.ศ. 2551สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกรุ่นที่41ปีพ.ศ. 2551ประวัติด้านการศึกษาหลักสูตรทางทหารสำเร็จหลักสูตรทหารอาสามหาดเล็กราชวัณรบมวก.หญิงรักษาพระองค์ปีพ.ศ. 2557สำเร็จฝึกหลักสูตรหน่วยทหารทรหดปีพ.ศ. 2557สำเร็จการฝึกหลักสูตร Combat Qualifying Course Jungle Warfare ของหน่วยงานทหารมหาดเล็กราชวัณรบรักษาพระองค์ปีพ.ศ. 2558สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นนายร้อยหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัณรบรักษาพระองค์ของโรงเรียนทหารราบศูนย์การทหารราบปีพ.ศ. 2558สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นนายพันหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัณรบรักษาพระองค์ของโรงเรียนทหารราบศูนย์การทหารราบปี2558สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรหลักประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบกชุดที่95ปีการศึกษา2560ประวัติด้านการศึกษาหลักสูตรพิเศษและการบินสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรส่งทางอากาศของโรงเรียนสงครามพิเศษศูนย์สงครามพิเศษรุ่นที่292ปีพ.ศ. 2558การศึกษาดีเด่นประกอบไปด้วยกระโดดร่มตัวเปล่าในเวลากลางคืนและกระโดดร่มประกอบเครื่องสนามในเวลากลางวันสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธินของโรงเรียนทหารนาวิกโยธินปีพ.ศ. 2560กระโดดร่มในเวลากลางคืนทบทวนหลักสูตรส่งทางอากาศของโรงเรียนสงครามพิเศษศูนย์สงครามพิเศษปีพ.ศ. 2562กระโดดร่มในเวลากลางคืนศึกษาภาควิชาการบินของโรงเรียนการบินกองทัพอากาศไทยกำแพงแสนและทำการฝึกบินกับเครื่องบินบฟ16กปีพ.ศ. 2561ศึกษาหลักสูตร Private Pilot License หรือว่า PPL ณโรงเรียนการบินจีเซนหว่างสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประวัติการรับราชการและการถวายงานปีพ.ศ. 2551พยาบาลประจำแผนกห้องฉุกเฉินกองการพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าปีพ.ศ. 2551
ถึงปีพ.ศ. 2555พยาบาลประจำแผนกอายุรกรรมหญิงกองการพยาบาลโรงพยาบาลอานันทมหิดลปีพ.ศ. 2555ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานในพระองค์ประเภททั่วไประดับชำนาญงานงานศิลปาชีพ904ฝ่ายกิจการพิเศษประจำราชสำนักโครงการในพระองค์และการพระราชกุศลในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารสำนักพระราชวังปีพ.ศ. 2557ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานในพระองค์ประเภททั่วไประดับอาวุโสงานพระราชกุศลและพระราชานุเคราะห์โครงการในพระองค์ฝ่ายราชเลขานุการกองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารสำนักพระราชวังปีพ.ศ. 2558ดำรงตำแหน่งรองผู้บังคับกองร้อยทหารมหาดเล็กราชวัณรบรักษาพระองค์วงเล็บ3ศูนย์ฝึกทหารมหาดเล็กราชวัณรบรักษาพระองค์โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัณรบรักษาพระองค์หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัณรบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพันตรีประวัติการรับราชการและการถวายงานปีพ.ศ. 2558ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานในพระองค์ประเภททั่วไประดับอาวุโสงานพระราชกุศลและพระราชานุเคราะห์โครงการในพระองค์ฝ่ายราชเลขานุการกองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสำนักพระราชวังปีพ.ศ. 2559ดำรงตำแหน่งประจำหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัณรบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพันโทปีพ.ศ. 2559ดำรงตำแหน่งประจำหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัณรบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพันเอกปีพ.ศ. 2561ดำรงตำแหน่งผู้บังคับกองพันราชสำนักกรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัณรบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัณรบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพันเอกพิเศษปีพ.ศ. 2561ดำรงตำแหน่งรองผู้บังคับการกรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัณรบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัณรบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพันเอกพิเศษปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับกองพันราชสำนักกรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัณรบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัณรบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพันเอกพิเศษประวัติการรับราชการและการถวายงานปีพ.ศ. 2562ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองปฏิบัติการกิจการราชสำนักกรมกิจการวังวงเล็บอทหารมหาดเล็กราชวัณรบรักษาพระองค์กรมฝ่ายเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัณรบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลตรีปฏิบัติหน้าที่รองผู้บังคับการกรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัณรบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัณรบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับกองพันราชสำนักกรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัณรบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัณรบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ปีพ.ศ. 2560จนถึงปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์ในพระองค์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้านเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปีพ.ศ. 2556เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศ
ยิ่งมงกุฎไทยชั้นตรีตราภรณ์มงกุฎไทยหรือว่าตม.ปีพ.ศ. 2559 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกชั้นตรีตราภรณ์ช้างเผือกหรือว่าตช.ปีพ.ศ. 2559 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทยหรือว่าทม.ปีพ.ศ. 2560 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกชั้นทวีตริยาภรณ์ช้างเผือกหรือว่าทช.ปีพ.ศ. 2562 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นสูงสุดมหาวชิระมงกุฎวงเล็บมวม.ปีพ.ศ. 2562 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกชั้นสูงสุดมหาปรมาภรณ์ช้างเผือกหรือว่ามปช.ปีพ.ศ. 2562 เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายในชั้นที่1ปฐมจุลจอมเกล้าปจ.ปีพ.ศ. 2562 เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1วปร.1ปีพ.ศ. 2562 เข็มราชวัลลบทองคำลงยาด้านราชการและภารกิจพิเศษปีพ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ถวายงานพระราชกุศลในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเสนาธิการโครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้านประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บังคับแถวแซงเสด็จขบวนพระบรมราชอิสริยยศในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชบรมนาถบพิตรปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งองครักษ์คู่เคียงพระบรมอัฐพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชบรมนาถบพิตรปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งยามถวายพระเกียรติพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชบรมนาถบพิตรปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งแถวรับเสด็จขบวนพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชบรมในหลวงโปรดเกล้าให้จัดทำประวัติเจ้าคุณพระสินีนาถ